สวัสดีครับผมมงคลยันพันธ์นะครับวันนี้เนี่ยอาจจะไม่คุ้นหน้ากันนะฮะเพราะตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่บ้านครับตอนนี้เราอยู่กันที่โรงแรมชาเตรียมนะฮะนี่เห็นไหมชื่อไหมก็คือที่มาวันนี้เนี่ยวันนี้วันที่2ตุลาคมใช่ไหมฮะก็คือไม่ได้แบบเก็บกดนะว่าแบบเปิดล็อกดาวน์วันที่1ตุลาคมต้องรีบมาเลยแต่ว่าอันนี้เนี่ยตั๋วเราซื้อไว้ตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วมันต้องใช้ภายในเหมือนสิ้นเดือนนี้นี่แหละฮะก็เลยถือโอกาสที่ดีนะฮะแต่ว่าที่มันเป็นโอกาสที่ไม่ดีเนี่ยวันพุธนี้นะฮะอีก3วันมองก็คือจะสอบมิดเทอมอีกตัวนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ไม่ได้มาพักผ่อนเต็มที่ขนาดนั้นเปลี่ยนที่อ่านหนังสือถือเป็นที่เปลี่ยนอ่านหนังสือถือว่าผ่อนคลายนั่นแหละฮะทั้งอ่านหนังสือไปด้วยแล้วก็ทั้งมาเหมือนคล้ายๆสเตย์เคชั่นนะฮะครับผมเอาโอเคครับก็มาถึงในห้องแล้วนะฮะก็ขอโทษนิดนึงถ้ามันจะเสียงกล้องนะครับก็เดี๋ยวจะมารูทมัวให้ดูกันแบบแป๊บนึงแล้วกันว่าไอในชาร์ตเรียมันเป็นยังไงบ้างนะครับมาเริ่มกันที่ทางเข้ากันก่อนเลยนี่นะฮะเดินเข้ามาปุ๊บมันจะเห็นนี่ระฆัง1อันนะฮะแล้วก็เป็นแบบตู้เก็บของแล้วก็นี่ฮะตู้เก็บรองเท้าแต่ว่าวางไว้บนพื้นอยู่ดีนะฮะนี่รองเท้าก็วางไว้บนพื้นอยู่ดีเสร็จแล้วก็นี่ไม่มีอะไรครับเป็นทางเดินเข้ามาก็เป็นแบบเครื่องตกแต่งอะไรเล็กน้อยก็จะเป็นทางเดินเข้าไปครับนี่เราก็จะถึงโซนที่อยู่ของเราแล้วก็มีคนนึงนั่งอยู่นะฮะเรามาถึงข้างในกันแล้วมันจะเป็นครัวอย่างแรกก็ถือว่าใช้ได้เลยนะแต่ว่ามาโรงแรมอย่างเงี้ยปกติก็ไม่เคยจะได้ใช้ครัวเลยนะนอกจากต้มมาม่าหรือว่าอะไรงี้ก็มันก็มีไว้ก็โอเคแต่ว่ามันก็เฉยๆอะไรอย่างงี้นะฮะถัดจากห้องครัวก็จะเป็นนี่ฮะตู้เสื้อผ้าแล้วตรงข้ามตู้เสื้อผ้าเนี่ยก็จะเป็นนี่กระจกก่อนอย่างแรกนะฮะเสร็จแล้วก็จะเป็นห้องน้ำนี่ครับแล้วก็คือในห้องน้ำนะจะเป็นนี่ชาวเวอร์กับอ่างอาบน้ำซึ่งไม่น่าจะได้ลงไปอาบนะครับเพราะว่าแบบกลัวโควิดนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ทันแล้วแหละก็เดี๋ยวดูกันแล้วกันนะครับแล้วก็คือเป็นนี่ฮะโถส้วมให้ดูทำไมก็ไม่รู้นะให้ดูโถส้วมโอเคครับตรงลิฟวิ่งเนี่ยจะเป็นนี่อย่างแรกก็คือโซฟานะก็คือเอาไว้นั่งดูนั่งทำอะไรเพราะทีวีมันอยู่ตรงนี้เพราะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนโต๊ะกินข้าวโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราจะเอามานั่งทำงานหรือทำอะไรก็ได้เลยถัดไปก็คืออย่างที่บอกฮะตรงนี้จะเป็นทีวีแล้วก็จะเป็นโต๊ะแนวยาวๆนะฮะเอาไว้ทำงานอีกที่หนึ่งถือว่ายาวมากผมแบบคิดว่าประมาณ3เมตรเลยนะเนี่ยก็จะเป็นที่วางของแล้วก็นี่ฮะก็คือจะเป็นเตียงนะอยู่ตรงข้ามกับทีวีเลยแล้วไฮไลท์เนี่ยที่บอมแบบชอบมากมากเลยนะฮะก็คือวิวครับนี่พอเปิดหน้าต่างอุ้ยเปิดยังไงวะ นี่เปิดออกมาปุ๊บมันจะเป็นนี่ครับวิวแม่น้ำเจ้าพระยาคือตอนนี้เนี่ยมันเพิ่งฝนตกมานะฮะก็คืออาจจะแบบเทาๆแต่ว่านี่ฮะดูข้างหลังบอมก็คือจะเป็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาถือว่าโอเคเลยนะครับส่วนตัวชอบวิวมากแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถึงแม้มันจะแบบฝนตกแล้วก็แบบเมฆเทาๆนะฮะแต่ว่าพรุ่งนี้เช้ามันต้องดูดีมากๆเห็นไหมฮะแสงรำไรอันนี้โอ้โหฝนเริ่มสาดแล้วฮะขอเข้าไปข้างในก่อนเอาครับก็คืออย่างที่บอกไปนะฮะก็อันนี้ได้มาช่วงโปรโมชั่นโควิดแรกๆเลยนะฮะก็คือซื้อเป็นบุฟเฟ่อาหารกลางวันเนาะแล้วก็มันก็แถมมาเป็นห้องนอนให้ด้วยนะฮะก็คือซื้อบุฟเฟ่แถมที่นอนนะครับThey gathered by the sea, sand people anxiously. Not once did speak to me when tides came, did not flee. The east spoke the same, had the same dreams, same pain and same feelings. Staring at the sea and what was left of me.คนตอนนี้ก็เป็นเวลา5โมงแล้วนะฮะก็อย่างที่บอกฮะช่วงนี้มันก็ต้องอ่านมิดเทอมนะครับก็เลยอยู่โรงแรมเนี่ยไม่ได้ทำเลยนอกจากอ่านหนังสือดูคลิปอะไรไปอย่างนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คือเดี๋ยวจะไปกินข้าวแล้วเพราะว่าต้องไปเร็วหน่อยช่วงนี้มันแบบร้านอาหารปิดเร็วนะครับถึงแม้ว่ามันจะยืดเวลาเคอร์ฟิวไปแล้วแต่ว่าก็รีบไปดีกว่านะฮะก่อนที่ร้านจะแบบรีบเก็บบางร้านรีบเก็บทุกคนเป็นไหมจริงพักที่นี่ก็ไม่ใช่พักรอบแรกนะฮะก็เคยมารอบหนึ่งแล้วแล้วก็ทุกครั้งที่มาที่นี่ก็คือครั้งที่แล้วเนี่ยก็คือจะไปกินข้าวเย็นที่ไอคอนสยามเพราะมันอยู่ใกล้นะครับแล้วเย็นนี้เนี่ยก็ไม่น่าพ้นไอคอนสยามอีกรอบนะครับก็นั่นแหละฮะเดี๋ยวไปกินข้าวครับ
My best friends, we start to plan what we will do. Now life's back in color and everything's feeling brand new. Well, I read that the French always say what's on their mind, leaving lipstick stains on tall glasses of wine. Practically invented being nonchalant for fun. They tear apart Voltaire just like afternoon croissants, strolling over bridges that were built in Renaissance. Isn't that what every Romance loving 20-something woman wants? โอเคครับก็คือตามคาดนะฮะก็ไปกินข้าวที่ไอคอนสยามเหมือนเดิมนะครับนั่นแหละฮะกลับไปเจอกันที่โรงแรมครับโอเคครับกลับมาถึงที่โรงแรมแล้วนะครับและนั่นก็แปลว่าเรากลับมาสู่ความเป็นจริงฮะนี่ทุกคนอ่านมิดเทอมต่อก็มิดเทอมอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะแต่จริงๆมันก็มีอะไรนะฮะมันเป็นวิชาที่เรียนเกี่ยวกับการทำการใช้ซอฟต์แวร์อันนึงที่ใช้ในธุรกิจต่างๆนะครับมันเรียกว่า SAP นั่นแหละครับก็อ่านต่อไปฮะเรื่อยๆแต่ว่าจะให้ทุกคนดูวิวตอนคืนอันนี้นะฮะเดี๋ยวพาไปดูอยากจะมาอยู่ที่นี่ทุกคืนนะครับก็แค่เห็นวิวก็มีกำลังใจอ่านหนังสือมากขึ้นแล้วนะครับคืนนี้ก็อาจจะยาวๆนะฮะแต่กำลังใจอีกอย่างนึงเนี่ยก็คือพรุ่งนี้กำลังใจของผมอยู่พรุ่งนี้บอกเลยในการมานอนครั้งนี้เนี่ยก็คืออาหารเช้าโรงแรมเลยครับก็สิ่งสำคัญอีกอย่างนึงนอกจากแบบสำคัญกว่าห้องก็เนี่ยก็คืออาหารที่อยู่ในโรงแรมนะครับนั่นแหละครับก็รอพรุ่งนี้เช้าอยู่นะจะได้กินเบรกฟาสต์แบบเต็มที่นะครับก็ไปอ่านหนังสือต่อกันดีกว่านะครับอันนี้ผมตอนตัดคลิปนะครับก็วันนั้นแอบยุ่งๆก็เลยไม่ได้ถ่ายปิดคลิปนะครับแต่ว่าเบรคฟาสต์วันนั้นอร่อยมากก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับไว้เจอกันโอกาสหน้าเจอกันครับ